รามินสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชัยชนะในครั้งนี้นะครับเป็นไงเป็นไปตามที่เราวางแผนหรือตั้งเป้าไว้มั้ยก็ตั้งเป้าครับตั้งเป้าไว้ครับตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะเอาชนะน็อกอยากจะได้โบนัสก็คือพูดถึงคือตั้งเป้าไว้ก็คืออยากจะได้โบนัสอยู่แล้วใช่ครับมันแต่2ยกแรกดูเหมือนเป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีทางเล่นก็ตื่นเต้นครับพี่ตื่นเต้นตื่นเต้นมากหยุดไปนานแล้วก็ไฟที่แล้วเรามาต่อยที่ที่เนี่ยแต่ว่าชาวของแพทเทครับแต่ว่าคือมันไม่เหมือนกันอันนั้นก็ค่อนข้างไม่ค่อยจะมีคนเท่าไหร่แต่นี่คือแสงสีเสียงทุกอย่างครับบรรยากาศตื่นเต้นจนลืมไปหมดเลยที่ซ้อมมาลืมไปหมดเลย2ยกลืมไปหมดเลยแล้วยก3ได้ลูกพี่มาเตือนสติว่าซ้อมมาซ้อมยังไงเขาสอนมายังไงสอบเสร็จหายไปไหนหมดไม่มีเลยก็ถึงมานึกได้ครับ2ยกยังตื่นเต้นไม่หายบรรยากาศในวันลูมินีมันกดดันคุณขนาดนี้เหรอก็ส่วนนึงก็หยุดนานด้วยพี่ไม่ได้ต่อยนานแล้วก็พอกลับมาเราไม่เคยมาเจอแบบนี้ด้วยไม่เคยมาเจอนุ่มเล็กด้วยครับพอกลับมาอย่างนี้ตื่นเต้นมากกดดันครับครั้งแรกที่เราต่อยนุ่มเล็กครั้งแรกครับแต่ผมรู้สึกตั้งข้อสังเกตนะยกแรกเหมือนกับว่าเราโดนลำตัวเราโดนน้ำมวยจีนจุกครับจุกเลยครับจุกครับพี่ยอมรับเลยครับโดนต่อยลิ้นปี่ทีแรกจุกจุกจุกครับหายใจไม่ออกเลยแก้สถานการณ์ไงก็ล็อกไว้ก่อนแล้วก็พยายามให้มันฟื้นนิดนึงให้มันฟื้นเพราะตอนแรกหายใจไม่ออกเลยครับเฮ้ยถึงหายใจไม่ออกเลยใช่พี่หายใจไม่ออกเลยแต่ก็มันก็ต้องฝืนไว้ก่อนเพราะว่าถ้าคนที่แบบถ้าคนที่เคยโดนจะรู้ว่าพอโดนลิ้นปี่ปุ๊บมันหายใจเข้าก็ไม่ได้หายใจออกก็ไม่ได้มันแน่นนะครับถ้าเกิดมันเป็นไฟล์แรกที่เราคัมแบ็กมาแล้วเราโดนอย่างเงี้ยน่าจะเรียบร้อยอย่างนั้นเลยน่าจะเรียบร้อยครับถ้าเกิดเป็นไฟล์แรกเพิ่งกลับมาแล้วโดนอย่างนี้น่าจะนอนไปแล้วน่าจะยืนไม่ไหวแต่ว่าไฟล์นี้ร่างกายก็ดีกว่าไฟล์ที่แล้วค่อนข้างเยอะครับช่วยเล่าถึงจังหวะหรือช็อตที่เราชนะน็อกหน่อยครับดอกนั้นมันยังไงมันเกิดอะไรขึ้นก็จริงๆแล้วมันเขาเข้ามาต่อยขวาพอดีพอเขาเวลาเขาต่อยก็จะถมตัวเข้ามาแล้วครับแล้วก็ศอกเนี่ยผมซ้อมไว้ตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วเพราะว่าดูเทปเขาต่อยว่าเวลาเขาต่อยเนี่ยเขาจะถมมาต่อยแล้วก็เราก้าวไปฟันศอกเนี่ยสวนก็คือสองแรงบุกเลยทางเดียวกันคือสองแรงบุกสองนัดสองแรงบุกเลยซึ่งก็ลู่ลงไปเลยนอนเลยครับตอนแรกศอกยกแรกไม่ได้ใช้เลยใช้ทีที่ยกสามนะครับพอใช้ปุ๊บผมศอกโดนแล้วผมจะหมอบผมล็อกแล้วเขาทิ้งตัวไปแล้วเรารู้ว่าเขานอนแล้วครับก็เลยไอ้นี่ไปศอกแรกด้วยเนี่ยศอกแรกเลยครับนี่ศอกแรกศอกเดียวแล้วผมถามหน่อยว่าถ้าอย่างนั้นมันเป็นท่าไม่ตายที่คุณเก็บไว้หรือคุณลืมใช้ลืมใช้โอเคโอเคไม่ใช่ไม่เก็บไว้เขาลืมใช้อ๋อลืมใช้ก็คือทางเสียแขกหรือทีมงานเนี่ยก็บอกว่าไม่เอามาใช้นะเขาเตือนยกสามว่าศอกไม่มีเลยเราซ้อมมาตั้งเยอะลงไปนอนแผลล้าแล้วเขาลงไปนอนแผลล้าแล้วเป็นไงเราสึกความสึกตอนนั้นเป็นไงก็ในความรู้สึกผมว่ามันโดนเต็มอะพี่แล้วเขาไม่น่ารู้ครับจังหวะที่ว่าศอกโดนปุ๊บผมศอกเสร็จแล้วผมไปล็อกเขาไว้จังหวะผมล็อกเขาไว้อ่ะเขาทิ้งตัวลงไปนอนผมคิดว่าเขาไม่น่าลุกครับทีนั้นครับเพราะมันโดนแรงสองแรงบวกเข้ามาซึ่งมันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นตามที่เราตั้งเป้าไว้ยังไงครับดีใจมากครับดีใจจากนี้ไปเราพูดบนเวทีเราอยากจะได้อยากก็จริงๆแล้วไม่ได้อยากพูดอะไรเยอะแต่ว่าที่ตั้งเป้าไว้คือจะตั้งใจแล้วก็อยากได้สัญญาวันใหญ่ครับแล้วก็อยากจะถึงชิงแชมป์เลยเพราะกลับมารอบนี้ก็ตั้งใจเพื่อที่จะมาต่อยรายการวันลุมพินีวันแชมเปี้ยนชิพโดยเฉพาะอยู่แล้วครับแล้วพิกัดที่เล็งไว้นี่ของใครครับแชมป์ครับตอนนี้ใครเป็นแชมป์พิกัดผมเท่าไหร่135รถ135รถถังนะตัวเล็กเลยนะใช่ครับแต่ความฝันของเราในอนาคตความฝันครับความฝันใช่เป้าไว้ฝันแล้วมันมีสิทธิ์ฝันฝันได้มีจะเจอไทยอ่ะก็ต้องรอ22นี้ก่อนไงถึงจะรู้ว่าจะได้เจอใครคนแต่ละคนไม่คิดว่าวางแผนว่าจะป้องกัน10ครั้งเลยโอเคเสร็จปุ๊บเราประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยเรามาประเมินได้ว่าเฮ้ยกลับไปค่ายเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มันต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก็มีครับพี่อย่างแรกเลยการป้องกันตัวการป้องกันตัวก่อนเลยเพราะว่าวันเนี้ยที่ซ้อมมาคือจังหวะที่เราซ้อมเราใส่นูมเล็กนี่แหละซ้อมแต่ว่าพอเทรนเนอร์เขาโตมาอะไรเงี้ยมันนูมมันใหญ่เป้ามันใหญ่เราบังได้แต่พอขึ้นมาจริงๆมันเจอนูมเล็กเหมือนกันทั้งต่อยแรงต่อยเร็วมันการป้องกันตัวมันยากครับถ้าพี่ถามหน่อยนะถ้างั้นเราไม่เคยต่อยซีออนมาก่อนพอมาต่อยซีออนปุ๊บเนี่ยนอกจากมันป้องกันยากแล้ว
มันเหมือนหนักกว่าเดิมดาเมจครับพี่อ๋อหรอหนักกว่าครับหนักกว่ามากอ่ะสุดท้ายนี้แฟนเราลูกเรารอเชียร์อยู่อยากจะมีอะไรฝากหรือพูดถึงแฟนกับลูกเราแล้วก็บรรดากองเชียร์ที่เขาพร้อมจะเชียร์เราติดตามเรามาตลอดนะครับครับก็วันนี้จากนี้ดีกว่าครับจากนี้ไปก็ผมก็จะตั้งใจซ้อมตั้งใจทำร่างกายทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นครับแล้วก็ฝากขอบคุณกองเชียร์ครับทุกท่านที่ตามเชียร์ตามให้กำลังใจกันนะครับทุกช่องทางขอบคุณครับโบนัสได้เงินโบนัสแล้วเอาไปทำอะไรก็ใช้หนี้ครับเฮ้ยมีหนี้อีกเหรอมีโอ้มีกว่าจะได้